นัดผู้ชายมาทานข้าวระวังคนอื่นเขาจะมองว่าคุณเพิ่งหย่าได้ไม่นานก็รีบให้ท่าผู้ชายใหม่นะคะฉันเตือนด้วยความเป็นห่วงแล้วการที่คุณมาแอบฟังคนอื่นเขาคุยกันถึงร้านอาหารเนี่ยระวังคนอื่นเขาจะคิดนะคะว่าคุณว่างงานขณะต้องมายุ่งเรื่องของคนอื่นฉันเตือนเพราะว่าหวังดีเหมือนกันนี่ฉันพูดกับเธอดีๆนะฉันก็พูดกับเธอดีๆเหมือนกันในครอบครัวเธอเคยเกลียดนนท์ไงไล่นนท์ออกมาเพราะว่าเขาไม่มีเงินไม่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงพอตอนนี้เขารวยตัวเองถูกผัวขอหย่าก็รีบมาจับนนท์ไม่รู้สึกทุเรศตัวเองบ้างเลยหรอถ้าเป็นแต่ก่อนฉันคงจะฟังคำพูดของคนอื่นแล้วก็เอามาตัดสินชีวิตของตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฉันก็จะคิดก่อนว่าใครเป็นคนพูดและพูดเพราะอะไรและฉันก็คิดได้ว่าคุณไม่ได้รู้จักฉันดีพอฉันไม่จำเป็นต้องฟังคำพูดของคุณฉันจะหย่าทำไมจะมาเจอพี่นนท์ทำไมตัวฉันนี่แหละที่รู้ดีที่สุดแปลว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยสินะก็แน่ละสิก็คุณผ่านอะไรมาเยอะนี่แค่นี้คุณไม่รู้สึกอะไรใช่ค่ะแล้วฉันก็คิดได้ด้วยว่าคุณไม่ใช่คนหวังดีกับฉันฉันไม่จำเป็นที่จะต้องฟังคุณขอตัวนะคะเธอคิดว่าเธอมีอะไรดีพอสำหรับนนท์บ้างเธอมันก็แค่แม่ไม้เป็นแม่ไม้แล้วมันไม่ดีตรงไหนฉันก็แค่คนคนหนึ่งที่เคยตัดสินใจผิดพลาดไม่ได้ไปฆ่าใครสักหน่อยมีใครบ้างอะค่ะที่ไม่เคยตัดสินใจผิดพลาดที่คุณยังตัดสินใจผิดพลาดเรื่องพี่นนท์เลยตอนคบกันทำไมไม่รู้จักรักษาเขาไว้ให้ดีๆล่ะตอนนี้ถึงกลับมาทำตัวเสียดายไปเลยนี่เธอมีใครอยากเป็นแม่ไม้บ้างอะคะทุกคนเขาก็อยากจะแต่งงานแล้วก็อยู่กับคนที่เขารักไปตลอดชีวิตแต่เรื่องนี้เมื่อมันไม่ใช่มันก็ต้องหยุดและเริ่มต้นใหม่ฉันเข้าใจความรู้สึกคนนะคะแต่เราก็ต้องเดินไปข้างหน้าอย่ามัวแต่มาจมกับคนที่เขาไม่ได้รักคุณเลยเพราะคนที่ไม่ได้รักให้ตามหึงหวงแค่ไหนเขาก็ไม่มีวันเห็นค่าคุณเชื่อฉันนะฮัลโหลนุ้ยพี่โทรมาถามเพราะอยากรู้ว่าหนูจะพาคุณแม่ขึ้นมากรุงเทพเมื่อไหร่อะจ๊ะ